ราง3สีเอกลักษณ์ศิลปะร่วมสมัยของพีทมงเรียนศิลปินชื่อดังชาวดัตช์นำมาทาบนตัวควายเพื่อเรียกความสนใจโดยอาศัยศิลปะตะวันตกเช่นเดียวกับตัวศิลปินเจ้าของผลงานที่ย้อมผมสีทองเหมือนชาวต่างชาติเพื่อหวังการยอมรับจนเคยทิ้งความเป็นตัวตนไม่ต่างจากควายแพนด้าที่เรียกรอยยิ้มจากผู้พบเห็นแต่ในความเป็นจริงศิลปินต้องการเสียดสีสังคมและต้องการให้คนไทยหันมาเห็นคุณค่าสัตว์เลี้ยงแห่งท้องนาที่เคยยังประโยชน์มานานนักผลงานศิลปะในนิทรรศการ Buffalo's Heart สะท้อนภาพสังคมที่คนส่วนหนึ่งลืมตัวและทิ้งถิ่นฐานทุกวันนี้อาจจะเห็นได้ยากที่จะเห็นเด็กคนหนึ่งที่แบบมีการนั่งขี่ควายหรือออกเป็นแบบเลี้ยงควายที่ทุ่งอะไรเงี้ยความผูกพันตรงนั้นก็เลยคิดว่าความผูกพันของคนไทยมันเริ่มลดน้อยลงไปอย่างมากนะฮะในช่วงปัจจุบัน All I know is that my kids in my class in Assumption used to laugh at itแมทธิวจอห์นสันบอกว่าเคยได้ยินเด็กนักเรียนไทยเรียกเพื่อนว่าควายแล้วเด็กอื่นๆก็หัวเราะเยาะแสดงว่าควายถูกใช้เป็นคำไม่สุภาพต่างจากมุมที่ศิลปินนำเสนอว่าควายเป็นเหมือนเพื่อนและสำคัญกับชาวนาไทยรางวัลบัวหลวงปี2549จากผลงานประดับกระจกสีไมตรีสิริบูรณ์เลือกหาประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศหลายชิ้นได้จัดแสดงตามเมืองใหญ่เช่นพับถ่ายอีสานบอยซอย4ได้รับเลือกไปแสดงบนหอไอเฟลประเทศฝรั่งเศสเมื่อปลายปี2554ชีวิตในต่างแดนกลับทำให้รู้สึกเสียเวลาที่ต้องปรับตัวกับสังคมที่ไม่คุ้นเคยแทนที่จะได้ทุ่มเทให้ศิลปะอย่างเต็มที่จน3ปีมานี้หันมาสร้างงานภายใต้กลิ่นอายท้องทุ่งอีสานผ่านควายสัตว์เลี้ยงที่ผูกพันและพบว่านี่คือความสุขจากศิลปะอย่างแท้จริงแล้วก็ผมคิดว่าที่อีสานเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับผมมากเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้ผมมีความรู้สึกผูกพันแล้วก็ผมอยากจะบอกทุกๆคนนะน้องๆแบบสมัยใหม่ที่เขาจากบ้านมานานเนี่ยการที่คุณคิดถึงบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของคนไทยอ่ะความเวลาเราต่างประเทศหรือว่าการเราจากบ้านมาแล้วเลยมาอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมฮะสิ่งนั้นน่ะผมคิดว่าเราต้องใช้โอกาสหนึ่งที่จะกลับไปแล้วก็ระลึกถึงตัวตนที่เราเคยเป็นมาดูงานศิลปะนะคะแต่ว่าการเห็นเงาตัวเองสะท้อนอยู่ในกระจกเนี่ยก็เหมือนทำให้คนดูได้ย้อนมองตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเราเป็นใครแล้วก็กำลังทำอะไรอยู่นี่เป็นความตั้งใจของศิลปินค่ะเพราะว่าขณะที่เขาทำงานเนี่ยเขาก็ได้เห็นตัวเองตลอดเวลาบนกระจกเหมือนกันการทำงานเกี่ยวกับควายแบบนี้นะคะก็ทำให้เขาเนี่ยไม่เคยลืมความเป็นอีสานที่เป็นรากเงาของตัวเองค่ะกว่า10ปีที่ได้ทำตามฝันวันนี้ไมตรีส่งต่อโอกาสที่ได้รับให้กับเยาวชนในโครงการอีสานดรีมที่มาแสดงการฟ้อนกลองตุ้มศิลปะพื้นบ้านอีสานในวันเปิดนิทรรศการเยาวชนส่วนหนึ่งยังได้เดินทางไปดูงานและแสดงความสามารถยังต่างประเทศร่วมกับเขามาแล้วนิทรรศการ Buffalo's Heart จัดแสดงถึงวันที่13กรกฎาคมนี้ที่ทวิภูแกลเลอรี่อาคารสีลมแกลเลอรี่กฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน